ออกเข้าสันออกเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทั่วประเทศไทยครับสวัสดีครับทั่วโลกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับได้ยินไหมครับชัดไหมครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับชัดไหมครับขออนุญาตรายงานตัวจากจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกนะครับส่งกำลังใจให้ครับได้ยินไหมครับตอบแน่บวกสูงถามเลยทำทานนะเนาะตอบแน่ได้ยินบ่เมาเลยได้เนี่ยเมาแล้วเมาแล้วสวัสดีครับได้ยินบอตอบเนี่ยเว้ยได้ยินไหมครับตอบว่าได้ยินครับหน่อยนี้มันยังไม่มีใครตอบเลยชัดแต่ภาพหรือเปล่าครับผมอยากรู้ว่าเสียงมันได้ยินไหมครับโอเคมีคนตอบแล้วว่าได้ยินโอเคเข้าเรื่องครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศครับและอยู่ทั่วโลกครับสวัสดีทุกท่านครับรายงานตัวจากทุ่งนามือปราบบ้านนาแกตำบลละเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับกับบรรยากาศวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่37องศานะครับอากาศร้อนไปหน่อยครับอบอ้าวเหมือนว่าฝนจะตกนะครับก็นั่งทานข้าวอยู่ที่ทุ่งนานะครับอยู่ที่บ้านเสียปุ๊นะครับที่บ้านนาแกบ้านหลังตรงข้ามกับทุ่งนามือปราบนะครับนั่งคุยงานกันพรุ่งนี้แฟนคลับโหยเสียกซาวเจอกันได้ที่อำเภอเดชอุดมครับพรุ่งนี้ทีมงานรถแห่โหยเสียกซาวเดินทางไปที่บ้านยังกันนะบ้านโคกสว่างครับตำบลโคกสว่างครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับพุ่งอำเภอสำโรงครับอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากนั้นบ่ายโมงเราเดินทางต่อไปที่อำเภอขอวังนะครับจังหวัดยะโสธรทอนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้รายงานตัวครับเสียงมาเมื่อนี้ล่องกล้วยปลูกกล้วยครับแล้วก็ไปล่างคอกหมูก็วันที่18นี่ครับเราทางทุ่งนามือปราบนะครับจะมีการถ่ายทำละครชื่อดังนะครับผู้ใดอยากมาเขากล่องมาเด้อผมไม่บอกว่าช่องไหนนะครับแต่เป็นละครที่ออนแอร์ทางทีวีนะครับแล้วผมก็ไม่บอกว่าทางบริษัทไหนขอปกปิดไว้แต่บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องราวเอาเรื่องราวของจอห์นนี่มือปราบไปถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะครับท่านใดอยากมาเป็นดารามาเลยมาเล่นกับผมแวะมาเลยวันที่18นี้ครับถ่ายทำที่กองถ่ายลงมาที่ทุ่งนามือปราบนะครับบ้านนาแกนะครับแวะมาเข้าฉากได้เลยนะครับใครอยากเข้าฉากผมให้เข้าหมดนะครับมาเลยเป็นละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะครับเมื่อยร้ายมือนี่ครับกะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเดี๋ยวต้องเดินทางไปภารกิจที่กรุงเทพมหานครช่วงปลายเดือนนะครับก็มีเจ้านายเอิญขึ้นไปประชุมคดีสำคัญช่วงนี้ก็เพิ่นให้รับผิดชอบข้อมูลอยู่แถวประสานงานข้อมูลแถวภาคอีสานตอนล่างกับแล่นหน้าแล่นหลังครับบางครั้งผมก็ไม่ได้โพสต์เรื่องการทำงานตำรวจนะครับเพราะว่ามันโพสต์ไม่ได้นะครับมันเป็นความลับทางราชการของพวกผมนะครับผมอาจจะถ่ายทอดในเฟซว่าผมทำกิจกรรมทางการเกษตรค้าขายทำธุรกิจนะครับส่วนงานตำรวจบางครั้งมันก็โพสต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนโจรก็ติดตามผมอยู่นะครับผมก็เลยโพสต์ไม่ได้นะฮะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจอห์นนี่มือปราบไม่ไปทำการทำงานอะไรเลยพึงอย่าโลกสวยนะครับกูทำมาเยอะแล้วเหี้ยครับผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามผลงานนะครับแล้วก็มีรายการละครทางช่องโทรทัศน์แล้วก็มีภาพยนตร์ที่จะออนแอร์นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆรายการที่กำลังติดต่อมานะครับสวัสดีไปยังคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกที่กำลังติดตาม
ผลงานผมครับผมอาจจะบ้าๆบอๆนะครับก็เลือกเอาครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปสอนลูกหลานหรือญาติพี่น้องครอบครัวคุณสิ่งไหนที่ผมเอาเป็นทําเป็นประโยชน์ในโลกโซเชียลนะครับก็ศึกษาดูผมไม่ใช่คนพูดมากผมเป็นคนทํานะครับผมคิดผมพูดแล้วผมก็ลงมือทําแล้วผมก็ถ่ายทอดเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่านี่การทํางานในรูปแบบนี้นะครับการครองตนครองคนครองงานนะครับครองตนของผมก็ผมรู้จักการใช้ชีวิตเพื่ออยู่แบบอย่างพอเพียงครองคนผมก็อยู่แบบง่ายๆกับชาวบ้านนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายครองงานผมก็รับรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับมีระเบียบมีวินัยนะครับและมีน้ำใจต่อเพื่อนพี่น้องประชาชนนะครับก็สวัสดีไปยังคนไทยทั้งประเทศสวัสดีคนไทยทุกๆท่านนะครับช่วงนี้ผมก็ภารกิจส่วนใหญ่จะอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมยังไม่ค่อยได้เดินทางไปที่ไหนเพราะว่าผมก็ยังมีงานที่ต้องทำอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมกำลังดำเนินการเพื่อจะเร่งให้เสร็จบ้านพักโฮมสเตย์ของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 40% แล้วครับขึ้นโครงตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็พร้อมที่จะรอให้มันเสร็จทันเพื่อที่จะต้อนรับบรรยากาศของลมหนาวต้อนรับบรรยากาศช่วงเกี่ยวข้าวนั่งดูทุ่งนาสีเหลืองสีเขียวบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งกันในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนข้าราชการหลายๆคนนะครับรู้จักการครองตนครองคนครองงานนะครับมีโอกาสผ่านมาก็มาเที่ยวมาเยี่ยมชมครับกับบรรยากาศของการทำงานในรูปแบบวิถีอีสานวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านตามรอยพ่อหลวงนะครับผมดำเนินชีวิตแบบตามรอยพ่อหลวงไว้อนาคตว่าจะเป็นทุ่งนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรนะครับให้กับทุกท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมาพักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับแต่วิถีชีวิตของพวกเราในอดีตมันก็ต้องยังคงรักษาไว้เพื่อไว้ให้ลูกให้หลานดูผมเลี้ยงควายครับผมมีควายอนาคตควายกำลังจะสูญพันธุ์แต่ผมก็มีควายไว้ให้ลูกให้หลานดูมีโอกาสมาเที่ยวครับบ่อปลาผมในวันที่20นี้ปลาหมอพันชุมพรก็จะมาลงที่บ่อจำนวน3บ่อครับผมสั่งมา 25,000 ตัวนะครับตัวละบาท50นะครับก็ผมก็จะลงเพื่อที่จะเลี้ยงปลาหมอพันชุมพร4เดือนก็พร้อมขายนะครับ4เดือนพร้อมขายก็เรียนรู้ไปเรื่อยครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยในทุ่งนาผมไม่ได้ทำแบบอย่างเดียวผมทำอยู่ประมาณ 20-30 อย่างถามว่าถ้ามันเจ๊งมันคงไม่เจ๊งพร้อมกันแน่นอนครับอย่างน้อยๆมันคงเหลือเป็ดให้ผมได้กินเลยอย่างน้อยๆผมมันก็คงจะเหลือไก่ไว้ต้มไว้ย่างนะครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบของการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆของทุ่งนาของผมผมปลูกกล้วยหอมทองผมปลูกไผ่กิมซุงปลูกเพกาเปลือกเพกาพันเตี้ยผมปลูกไผ่หวานผักหวานป่านะฮะแล้วก็ผมกำลังจะสั่งพันอะไรนะเดี๋ยวนะครับฝนตกคราวนึงทุ่งนาฝนตกแล้วครับแป๊บนึงใหญ่กล้องก่อนผมปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะฮะมะพร้าวน้ำหอมผมกำลังสั่งอินทผลัมมาจากเชียงใหม่นะฮะเพื่อจะมาปลูกเหมือนกันครับอินทผลัมนะฮะก็กะว่าในท้องทุ่งนาก็จะเต็มไปด้วยพันธุ์พืชชนิดต่างๆนะครับก็คือมันจะเป็นตามฤดูกาลของมันสะเดาหวานก็สั่งมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะรอปลูกนะครับสะเดาหวานอินทผลัมต้นทุเรียนก็สั่งมาเรียบร้อยต้นเงาะก็สั่งมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอมาถึงแล้วก็ผมจะลงปลูกพอหน้านี้ฝนตกนะครับผมไม่ต้องเหนื่อยในการใช้ระบบสปริงเกอร์น้ำหยดนะครับก็มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมครับว่างเว้นจากภารกิจครับผมก็ไม่ได้ไปไหนกินเหล้าผมก็กินอยู่กับพวกอยู่แถวทุ่งนานะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะครับช่วงนี้ก็วางมือจากการเที่ยวผับสถานที่กลางคืนแล้วฮะเพราะว่าผมใช้ชีวิตกับผับแสงสีเสียงมาทั้งชีวิตนะครับใช้ชีวิตกับผับแสงสีเสียงมาทั้งชีวิตก็ทำธุรกิจผับมาตั้งแต่ยศ10ตำรวจโทครับจนเป็นนายดาบนะครับตอนนี้ก็มาลุยธุรกิจกลางวันนะฮะธุรกิจกลางวันร้านขายของฝากแพร้านอาหารนะฮะร้านส้มตำร้านปลาเผาร้านนู่นนี่นั่นนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็บรรยากาศทุ่งนาสวนผสมผมก็เดินตามรอยทฤษฎีของพ่อหลวงผมก็ศึกษาอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลา
ว่างเว้นผมก็จะศึกษากับคนที่เขาทำแล้วผมก็ลงมือมาปฏิบัติจริงนะครับวางมาปฏิบัติจริงนะครับผมก็ลองผิดลองถูกครับลองผิดลองถูกว่าผลผลิตต่างๆภายในรอบ1 ปีมันจะเติบโตหรือไม่ว่าต้นไม้ที่ผมปลูกกับมือของผมเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นแบบไหนอย่างไรแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็มีรูปแบบในการวางแผนการบริหารจัดการของมันว่าในภาพรวมของการดําเนินการในส่วนต่างๆที่เกิดเกี่ยวข้องในท้องทุ่งนานะฮะผมเชื่อว่าผมไม่ได้ทําในรูปแบบเดียวผมทําในหลายๆรูปแบบผมมีทั้งฟาร์มสัตว์ผมมีทั้งบ่อปลาผมมีทั้งสวนพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะสั่งมะละกอพันธุ์แขกดําเนินและก็ฮอลแลนด์มาปลูกเพื่อเป็นแนวริมขอบของร่องของระหว่างต้นไผ่ผักหวานกับไผ่กิมซุงนะฮะผมก็จะทำนะครับอย่างน้อยๆผมก็จะได้ให้พูดได้ว่าผมก็เป็นข้าราชการไทยคนหนึ่งที่ยึดถือตามแนวทางพระบรมราโชวาทและยึดถือแนวทางคําสอนของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงทิ้งมรดกไว้ให้ผมผมก็จะเก็บเอาความรู้นะครับของพ่อหลวงมายึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อให้ผมได้ดําเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องหรือประชาชนที่ผู้เรียนรู้ตลอดไปการทําในการเกษตรต่างๆนะครับมันก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งของชีวิตนะครับวันกลางวันผมหน้าแดดหน้าดําครับทุกวันนี้หน้าตาผมดําหมดแล้วครับผมก็อยู่กับแดดอยู่กับฝนชีวิตจริงที่ไม่ได้ออนแอร์ผ่านทาง Facebook ผมโพสต์ผมก็ทิ้งไว้ทิ้งโทรศัพท์มือถือชาร์จไว้ไม่อยากรับรู้เรื่องราวทางโซเชียลผมก็ลงไปลุยในกิจกรรมทางสวนของผมนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวมีโอกาสมาดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากเป็นกําลังใจให้คนไทยทั้งประเทศฝากเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนนะครับโลกมันเปลี่ยนไปน้องๆฟังพี่โลกมันเปลี่ยนไปทุกวันนี้ชุมชนชนบทกับชุมชนในเมืองมันแตกต่างกันชุมชนชนบทก็คือชุมชนที่เขามีวัฒนธรรมประเพณีและจารีตประเพณีซึ่งเป็นประเพณีที่สวยงามคนชนบทกับชนเมืองแตกต่างกันผมใช้ชีวิตทั้งกับชุมชนในเมืองมาทั้งชีวิตและบั้นปลายณเวลานี้ของชีวิตผมก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตในชุมชนของชนบทวัฒนธรรมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงชุมชนในเมืองคนก็จะต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทำมาหากินตื่นแต่เช้าไปทํางานขึ้นรถทํางานบริษัททํางานออฟฟิศรถลาติดรถลาวิ่งลาขวักไขว่ต่างคนต่างดิ้นรนทุกคนต้องดิ้นรนขวนขวายนะครับส่วนชุมชนในชนบททุกคนเขาจะมีแบบอย่างในการดําเนินชีวิตเขาจะมีรูปแบบวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันการทํากิจกรรมร่วมกันการทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะครับเขามีการปลูกฝังทางวัฒนธรรมเขามีการปลูกฝังทางจารีตประเพณีวัฒนธรรมความสุขวัฒนธรรมของความม่วนซื่นวัฒนธรรมของการให้วัฒนธรรมของการแบ่งปันนี่คือรูปแบบของชุมชนชนบทผมก็ได้เรียนรู้ผมเอาองค์ความรู้ที่ประสบการณ์ของชีวิตที่ผมผ่านมาในรูปแบบของชุมชนเมืองมาปรับปรุงใช้อันไหนที่ผมเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นองค์ความรู้ของผมในชุมชนเมืองผมก็มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับคนชุมชนชนบทประสบการณ์ที่ผมได้มาได้รับมาทั้งชีวิตผมก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับคนที่เขาใช้ชีวิตในชุมชนเมืองนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่เราเอาองค์ความรู้ต่างๆมาประมวลผลและวิเคราะห์รวบรวมเรื่องราวให้มันเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองผู้อื่นและสังคมนี่มันคือเรื่องราวของการใช้ชีวิตในโลกของยุคต่อจากนี้ไปผมวางแผนและผมศึกษาแล้วว่าต่อจากนี้ไปอีก10 ปีไปข้างหน้าโลกมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนถามว่าเมืองก็จะหนาแน่นคนก็จะเริ่มขยายออกมาในชานเมืองมาสู่ตัวเมืองตัวจังหวัดตัวอำเภอตัวตำบลตัวหมู่บ้านขยายไปทุ่งนาถามว่า10 ปีไปหน้าเมืองมันจะแตกต่างขึ้นเมืองมันจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นการรองรับคนรองรับนิสัยคนรองรับวัฒนธรรมคนมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปการติดต่อการอะไรมันก็จะเริ่มรวดเร็วรวดง่ายขึ้นนี่คือวิธีการของคนต่อจากนี้ไปผมศึกษาผมคิดอยู่ตลอดเวลาผมเล็งเห็นว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไร10 ปีไปภาคหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมมองเห็นภาพหมดแล้วผมเลยวางแผนในระยะรูปแบบระยะยาวเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างว่าต่อจากนี้ไปอีก5 ปีไตรมาสแรก3 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 ปีใน9 ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเมืองสังคมชนบทและก็อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนี้ผมสังเกตไหมครับเวลาที่ผมถ่ายทอดทางโซเชียลส่วนตัวของผมผมไม่เคยโพสต์เรื่องราวของการทางการเมืองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของเป็นการเมืองผมไม่เคยยุ่งถามว่าผมรู้ไหมผมรู้หมดรู้ทุกเรื่องแต่ผมไม่พูดผมไม่เคยไปคุยในเรื่องประเด็นทางการเมืองผมไม่คุยอะไร
ผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่ผมถามว่าผมรู้ไหมผมรู้ผมมองเกมขาดขนาดจังหวัดอุดรธานีผมมองถึงว่า AEC มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเปิดปีตั้งแต่ปี2558ว่าอนาคตต่อจากนี้ไปจังหวัดอุดรธานีอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปภาพของทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานของทางรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่จะเกี่ยวข้องเพื่อจะดำเนินการให้มันเกิดประโยชน์ต่อเมืองมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ผมก็ยังไม่ต้องไปดําเนินการสนใจในส่วนนั้นผมมองในภาพของผมมองในสิ่งต่างๆที่ผมจะต้องทําดําเนินการต่อจากนี้ไปและวางแผนในการอนาคตว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวภาคการลงทุนมันจะมีรูปแบบไหนอย่างไรนี่ครับคือรูปแบบของการทํางานรูปแบบของชีวิตรูปแบบของการลงทุนผมผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะครับผมทําธุรกิจมาตั้งแต่ผมยศพลตํารวจผมขายผ้าถุงผมขายเส้นก๋วยจั๊บผมเปิดโต๊ะโทรศัพท์มือถือผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผมทําทุกสิ่งทุกอย่างผมผ่านผู้คนมาเยอะผ่านการค้าขายทุกวันนี้ผมก็ค้าขายมันเป็นความสุขของการที่ผมได้รับเงินมาจากการที่ผมได้มีโอกาสได้ขายของนะครับมันเป็นความสุขในทุกรูปแบบเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ดําเนินการในสิ่งที่เราได้คิดวางแผนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำผมเชื่อว่าการดำเนินการต่างๆเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมันจะเริ่มต่อเนื่องถ้าเราไม่คิดเริ่มมันก็จะไม่เริ่มสักทีการก้าวเหมือนกันการก้าวครับการก้าวเวลาที่ผมก้าวบางครั้งผมอาจจะสะดุดบางครั้งผมอาจจะล้มแต่ผมก็ค่อยๆเดินของผมแต่สําคัญที่สุดผมก็จะต้องเดินให้ไปถึงจุดเป้าหมายทุกอย่างของผมมีการวางแผนเช่นกันกับผมดําเนินการธุรกิจส่วนธุรกิจต่างๆไม่ว่าธุรกิจค้าขายธุรกิจทางการเกษตรทุกอย่างผมมีการวางแผนอย่างเช่นกันผมปลูกมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยผมก็มีวางแผนว่าอีก3ปีมันได้ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นมะพร้าวน้ําหอมตลาดจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็ไม่เกี่ยวอย่างน้อยๆเรามีของอยู่ในมือเราเราวางแผนในการลงทุนระวางแผนในการเจริญเติบโตวางแผนในการค้าขายวางแผนทางการตลาดในอนาคตเช่นกันกับผมกำลังจะลงปลาหมอวันที่20นะครับผมสั่งมา20,000 ตัว25,000 ตัวตัวละบาท50ผมลงทุน25,000 บาทผมวางรอบตะข่ายผมซื้อมา1,200 บาทผมใช้ผมขุดบ่ออยู่ประมาณ12,000ผมลง25,000 ตัววันขายโลละ80 บาทผมกะว่า25,000 ตัวถ้ามันตายจริงๆ10,000 ตัวมันเหลือ15,000 ตัว15,000 ตัวตัวนึงตก4 ขีด2 ตัวโลผมก็กะได้สัก5,000 โล10,000 โลผมก็ได้ทุนคืนก็ผมก็คิดแค่นั้นนะครับมันเป็นรูปแบบของการดําเนินการวางแผนถึงว่าปลาหมอผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้ผลกล้วยผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้ผลไผ่ผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้ผลเพกาผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้ผักหวานป่าผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้อินทผลัมผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้ผลจากม้าผมไม่ได้ผลผมได้จากหมาที่ผมเพาะพันธุ์หมาผมไม่ได้ผลผมอาจจะได้จากควายที่ผมเพาะพันธุ์มันเป็นรูปแบบการผสมผสานนะครับนี่แหละคือทฤษฎีนี่คือทฤษฎีของผมผมอาจจะเอารูปแบบต่างๆที่เขาเรียนรู้กันมาและศึกษากันมาผมมาประมวลผลนะครับอยู่อย่างใช้ชีวิตแบบบ้านๆแต่องค์ความรู้ในตัวเราศึกษาและประมวลผลสิ่งที่ฟังทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างจากผู้อื่นแล้วเรามาลงมือทําวันนี้ฝนตกครับวันนี้ทุ่งนาผมฝนตกนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับเดี๋ยวครับขออนุญาตย้ายอีกก่อนครับฝนสาดไอ้หลามนี่มองลบวนบอยหันฮะบอลมันหูงอยู่หมดอ่ะย้ายใหม่ย้ายอีกรอบครับครับผมก็เอาตามนั้นเปลี่ยนเรื่องราวโทษหลอกไอ้แก้วนึงเนี่ยโทษพ่อกำลังแพร่ภาพสวนลูกฝนตกครับฝนตกนะครับฝนตกสุดยอดเลยตอนนี้บรรยากาศทุ่งนาผมฝนตกกล้วยผมได้ถูกน้ำไผ่ผมได้ถูกน้ำบ่อปลาผมกำลังจะมีน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมที่เพิ่งปลูกวันนี้ก็จะมีได้ถูกน้ำลดมันมีความสุขครับมันมีความสุขทางกายนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนผมก็ไม่ได้ไปรบกวนใครไปสร้างปัญหาให้ใครมันเป็นความสุขแบบบ้านๆใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับนี่แหละครับกับบรรยากาศของชีวิต
ผมเจ๊งมาเยอะผมเจ็บมาเยอะผมเคยที่เอาปืนยิงหัวตัวเองตายผมล้มมามากมายผมมีหนี้สินผมไปกู้แม่งทุกอย่างสุดท้ายวันนี้ผมใช้หนี้มาหมดผมไม่มีหนี้ผมไม่มีสินผมมีแต่ทรัพย์สินผมมีธุรกิจผมมีอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ชีวิตผมสู้มาถามคนที่เคยเขามาถามคนที่เคยร่วมงานกับผมเป็นลูกน้องผมที่กำลังติดตามผมอยู่เนี่ยเขารู้หมดว่าผมสู้แค่ไหนผมลงทุนร้านเหล้าผมเปิดผับธุรกิจผมกำลังไปได้ดีเห็นของผมดีไล่ที่ผมเหมือนหมูหมาออกหมายจับผมรามินทาคูบอนกม8เนี่ยคนที่ดูผมอยู่รู้หมดนี่คือชีวิตผมผมไม่ได้มายืนจุดนี้ได้ว่าเสกมันมาเมียรวยพ่อแม่รวยผมรวยไม่ใช่ผมมาจุดนี้แล้วผมหัวใจผมสู้มามีผมก็ลงทุนเงินต่อเงินไม่มีผมก็กู้มาทำชีวิตผมเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่เคยสร้างปัญหาใครมีผมก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นสร้างประโยชน์ให้ชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูงสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมามากมายมีร้อยหนึ่งผมกินแค่30 บาท 70เนี่ยผมให้คนอื่นเป็นบริหารจัดการให้แบ่งปันครอบครัวแบ่งปันสังคมเก็บไว้ให้ลูกสาวไว้จะลงทุนต่อเนื่อง30 บาทเท่ากับผมได้กินแค่30 บาทใน100 บาทของหนึ่งเงิน100 บาทของผมอ่ะ30 บาทก็หมดกับแดกเหล้านี่แหละไม่ได้หมดอะไรหรอกผมอยากได้ปืนผมก็ซื้อปืนผมอยากได้ม้าผมก็ซื้อม้าผมอยากได้ควายผมก็ซื้อควายตัวละแสนตัวละล้านผมก็ซื้อแต่ผมบริหารจัดการได้ชัดเจนก็นี่คือชีวิตผมผมสะสมปืนมีปืน10 กว่าบอกผมขายปืนแม่งได้เงินเป็นล้านอ่ะถ้าผมจะขายผมไม่ได้รวยแต่ผมกำลังจะถ่ายทอดว่าผมสู้ไงผมสู้ผมกำลังจะบอกให้ทุกคนว่าเวลาท้อแม่งผมน่ะท้อกว่าคุณเวลาล้มอ่ะผมเจ๊งกว่าคุณผมเคยจะเอาปืนยิงตัวตายผมสู้มาทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณท้อให้คุณนึกถึงผมไอ้เหี้ยแม่งพี่จอนนี่เขาแม่งยิ่งโดนมาหนักกว่ากูผมแม่งจากเด็กบ้านนอก689 กิโลเมตรกับอีก45 กิโล800 734 กิโลไปได้ดีในกรุงเทพอ่ะมึงดูอ่ะกูสู้แค่ไหนอ่ะไปเป็นเด็กวัดด้วยอ่ะกูกลับมาพร้อมกับเกียรติยศด้วยกลับมาพร้อมกับองค์ความรู้มาแบ่งปันมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเกิดอ่ะนี่คือกูไงกูไปแม่งแบบที่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยไงเงิน200 บาทที่แม่สอยมะละกอขายหลังบ้านแล้วไปอยู่วัดโพศพผลเจริญไปอยู่กับหลวงพี่ให้วันละ30 บาทสุดท้ายผมก็แม่งเดินบนเส้นทางเกียรติศักดิ์ได้อ่ะประชาชนแม่งเกลียดกูก็เกลียดไปกูก็ไม่ได้สนแม่งหรอกคนรักกูมีกูไม่เคยสร้างปัญหาให้มึงไงเหี้ยเมื่อไหร่กูสร้างปัญหาให้มึงมึงค่อยมาอิจฉากูไอ้กล้วยกูแม่ง834 กิโลกูบนชายแดนนะเว้ยแต่กูไปได้ดีในเมืองหลวงอ่ะมึงคิดดูแล้วกูไปสร้างประโยชน์ให้คนเมืองหลวงสุดท้ายกูมาสร้างประโยชน์ให้บ้านเกิดและยืนอยู่บนจุดถนนเวทีแข่งเกียรติศักดิ์ด้วยมึงทำได้เหมือนกูเปล่าล่ะกูแม่งต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยซ้ำแต่กูแม่งก็ไม่กล้าพูดหรอกพูดแม่งเดี๋ยวก็โลกสวยด่ากูอีกไอ้สัตว์กูแม่งยิ่งกว่าคนค้นคนอีกเด็กหนุ่มมันนอกบ้านพ่อแม่โดนยึดแม่มีเงิน200 บาทขึ้นรถ2 แถวลงรถไฟวาลินจากวาลินไปลงสถานีรถไฟดอนเมืองไม่มีที่นอนไปนอนวัดโพศพผลเจริญน่ะกูไม่เคยลืมบุญคุณอ่ะกูขึ้นโปรไฟล์กูด้วยกูจบโรงเรียนวัดเบี้ยของแท้แดกเหล้าดีกว่าคอแห้งสัตว์ชีวิตคนเรานะครับเวลาท้อให้คิดถึงว่าแม่งคนอื่นท้อกว่ากูอีกไอ้เหี้ยเป็นหนี้มันแค่ทางแพ่งไอ้สัตว์มึงเชื่อพี่มันไม่ใช่คดีอาญาไก่เกียร์แม่งชดใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดที่เราไม่ไปค้ายาไปฆ่าคนตายไปค้ากามค้ามนุษย์มึงไม่ต้องไปสนใจแม่งหรอกนี่กูแม่งโดนฟ้องมาเยอะแยะไอ้เหี้ยกูแม่งโดนฟ้องไม่ต้องสนใจตราบใดมึงอย่าไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่นพอมึงเชื่อพี่จอนนี่ไว้มึงต้องฮึดสู้เหมือนกูติดหนี้ช่างแม่งมันไอ้สัตว์กูไม่ติดคุกหรอกติดหนี้อย่างน้อยแม่งก็แค่ฟ้องเหี้ยล้มละลายช่างแม่งกูเป็นบุคคลล้มละลายนะเนี่ยนี่บุคคลล้มละลายไอ้สัตว์ช่างแม่งมันหนี้สินช่างแม่งมันเหี้ยขอให้กูแม่งมีความสุขพอไอ้สัตว์ไม่เชื่อพี่นี่ที่มึงเชื่อกูนี่ขออย่างเดียวขอให้พวกคุณอย่าไปสร้างปัญหาให้คนที่อยู่ข้างๆอย่าไปสร้างปัญหาให้ครอบครัวอย่าไปสร้างปัญหาให้กับสังคมมึงเชื่อพี่
สู้ไปน้องสู้มึงต้องสู้อย่าท้ออย่าท้อคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้กำลังท้ออย่าท้อมึงต้องเข้มแข็งเหมือนพี่วันหนึ่งแม่งมึงจะสุดยอดไม่ต้องไปสนใจแม่งหรอกนี่สินแม่งก็แบงค์แม่งเขียนมาอย่างนี้ว่าให้เงินไว้สำหรับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอ่ะไอ้เหี้ยไม่ให้กูใช้โน่นใช้นู่นเลยให้ใช้แต่หนี้เหี้ยแป้งหอมมาแป้งไม่พอหน่อยดิลูกพ่อทาแป้งหน่อยเขาบอกให้พ่อทาแป้งขออนุญาตดูดบุหรี่ก่อนชนแก้วคอแห้งเว้ยเฮ้ยลูกสวยไปไกลตีนเว้ยเป็นติดตามเฟซพระนุ่นไอ้นี่เฟซมือปราบเว้ยกูตำรวจได้จับโจรทาแป้งหน่อยลูกเขาบอกให้พ่อทาแป้งหน้ามันของขึ้นแล้วหน้ามันเปิดไฟให้หน่อยลูกทาให้แล้วนะหน้ามันแผบเลยเนี่ยก็ทำงานยังไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วนี่วันนี้วันที่4รู้เรื่องกางเกงตัวเดียวเสื้อแขวนในรถหยิบมารู้เรื่องนะไอ้เนี่ยน้ำยังไม่ได้อาบเอานะทุกท่านอย่าท้อนะเวลาล้มแม่งหัวไม่นอกพื้นพออย่าท้อเดินต่อเชื่อพี่ขอให้แม่งเรามีลมหายใจพอเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ถูกพันธการด้วยคุกและกำแพงเรือนจำอ่ะเรามีอิสระเสรีภาพทางความคิดเรามีอิสระเสรีภาพทางร่างกายเราไปไหนก็ได้มึงอย่าไปสร้างปัญหาและติดคุกทางคดีอาญาก็พอมึงเชื่อพี่โลกสวยไปไกลเต็นมึงเชื่อพี่อย่าท้อเชื่อพี่มันหาทุกเรื่องมีทางออกมาแหละปัญหาสร้างได้มันก็ต้องแก้ได้ขออย่างเดียวแม่งอย่าไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่นสร้างปัญหาให้ตัวเองก็แก้เองดิก็แค่นั้นรู้เรื่องเวลาที่เราสร้างปัญหาได้แม่งก็ต้องแก้ได้ดิหลังจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ต้องมาวิเคราะห์ประมวลผลเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งชีวิตว่ากูล้มเหลวเพราะอะไรวะนั่นแหละต่อจากนี้ไปกูจะต้องทบทวนตัวเองแล้วต่อจากนี้ไปกูก็จะต้องศึกษาให้ดีในการดำเนินการต่อจากนี้ไปมึงจำไหมเชื่อพี่กูนะทำไม่เห็นไงถึงพูดได้ไม่ใช่ว่าแม่งสักแต่โม้เหี้ยกูแม่งผ่านมาไงมาถามใครก็ได้ถามพ่อแม่กูก็ได้มึงมาถามพ่อแม่กูดิพ่อแม่กูแม่งยังรักกูเลยเหี้ยกูแม่งดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลภรรยาดูแลลูกเต้าแดกเหล้าชิบหายเลยแต่เสียอย่างเดียวแดกเหล้าแค่นั้นเองอยากจะเลิกเหล้าอยู่ครับแต่แม่งเลิกไม่ได้จริงๆเป็นไรก็ไม่รู้เมาทุกวันแต่ทำงานแต่เช้านะครับผมตื่นแต่เช้าครับตื่นแต่เช้าวันไหนว่างก็ไปที่วัดไปกวาดไปยกของไปนู่นนี่นั่นในวัดนะครับส่วนถ้าไม่ว่างก็ดูแลลูกนั่งคิดงานต้องสั่งงานส่งงานให้กับทีมงานต่างๆที่ขอข้อมูลทางงานสืบสวนนะครับผมก็เป็นอย่างนี้ก็มาทำงานสวนงานไร่เหนื่อยหน้าแดดหน้าดำแต่สุดท้ายก็เมาเหมือนเดิมแค่นั้นครับอย่าซีเรียสบักล้อมึงขึ้นมานอนน้องสวัสดีครับผมดื่มเหล้ามาตั้งแต่เป็นพลตำรวจผมมาทำร้านเหล้าปี2550ธุรกิจร้านเหล้าผมเติบโตผมก็ดื่มเหล้ามาจนทุกวันนี้ครับผมอยากเลิกเหล้าแต่ผมก็ยังพอเลิกมันรู้อาการลงแดงพอลงแดงแล้วผมมันเลยต้องส่งโรงพยาบาลนะครับถึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้แต่ก็ดื่มทุกวันนี้ดื่มไม่เยอะครับวันละกลมแต่กลมนึงก็กินประมาณ 4-5 คนนะฮะก็ร่างกายก็ไม่ได้ไหวเหมือนแต่ก่อนเพราะใช้สมองเยอะร่างกายใช้ไปเยอะนะฮะแต่ก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับผมก็มีประโยชน์นะฮะชีวิตผมมีประโยชน์อ่ะผมไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครอ่ะส่วนใหญ่มีแต่คนอิจฉาผมตำรวจด้วยกันนี่แหละตัวดีแม่งชอบอิจฉากูกูแม่งเคยสร้างปัญหาให้มึงเมื่อไหร่วะไอ้เหี้ยมึงก็ให้เกียรติกูหน่อยมึงก็ให้เกียรติผู้บัญชาเจ้านายกูหน่อยนายผบ.ตร.ท่านรักผมนะ
เออเจ้านายผู้การกองปราบพุ่งกับคอมมานโดท่านรักผมท่านรู้ว่าผมแม่ง เด็กดี แต่แม่งชอบด่ากูเออไอ้เหี้ยตีแม่งซะเปล่าไอ้บาดเออแม่งเอ้ยหน้าคือเขาแล้ววะวันนี้ไอ้กบคือทอดได้วันนี้บอลเอกภูมิมือแรงวางบ่ไอ้ขอพ่อนะจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ไปคอยที่เก่าไอ้โทรมานานพอใจขึ้นหอดบ่เศร้าลางานยานสัญญาเก่านัดเจ้ามาคำคิงใจสวัสดีครับสวัสดีผมไม่สร้างปัญหาให้ใครนะครับโลกส่วนตัวของผมนะครับผมมันอินดี้นะครับผมว่างจากทำงานทำประโยชน์ให้กับสังคมผู้คนมากมายหลายครอบครัวที่ผมเอามาทำงานนะครับนะครับเขาก็ได้เงินจากค่าแรงที่ผมจ้างไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคนในชุมชนก็มีงานผมก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับคุณไม่ต้องมานั่นหรอกพรุ่งนี้ผมไปที่แพนะครับพรุ่งนี้ใครอยู่บนไปเที่ยวแพนะครับพรุ่งนี้ต้องขอบคุณกองพันธาราบที่6นะครับกองพันธาช่างที่6นะครับที่เหมาแพผมนะครับพรุ่งนี้500ที่นะครับแพจอนนี่กองปราบนะครับพรุ่งนี้ผมไปดูแลลูกค้าที่แพจอนนี่กองปราบส่วนรถแห่พรุ่งนี้ไปที่อำเภอสำโรงตอนเช้าและตอนบ่ายไปที่อำเภอขวังจังหวัดยะโสธรครับนะครับแม่งด่ากูมากนะเดี๋ยวกูลาออกตำรวจก็ได้สัตว์อย่าลืมนะเว้ยคนอย่างกูแม่งไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเว้ยกูบ้าๆบอๆเมื่อไหร่กูลงแม่งนายกรัฐมนตรีแม่งเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยประเทศแม่งมวนอย่างเดียวมวนเลยมวนกายอ้ายเด้อพูดละคะแนนเด้อคันอ้ายบ้าบอลงเล่นมากเนี่ยบ่เล่นได้สูบ่เล่นบ่เล่นล่าออกตำรวจผมก็สร้างประโยชน์ได้คือร้ายกว่าเก่าอีกสิบอกให้เมื่อไหร่ถ้าผมไม่มีระเบียบวินัยควบคุมหัวผมนะกูจะโพสต์แม่งแรงกว่านี้อีกกูบอกให้กูรู้หมดแหละประเทศไทยอ่ะกูรู้หมดแต่กูพูดไม่ได้พอกูโพสต์อะไรแม่งก็เป็นประเด็นเป็นข่าวกูก็โดนด่าโดนเรียกไปตำหนิโดนไปลงโทษน้ำตากูไหลอ่ะบอกตรงขนาดโพสต์เรื่องกระบะอย่างนี้แม่งก็อย่าให้พูดเลยเขาบอกให้จบก็ต้องจบดูดิลองเมื่อไหร่เราออกตำรวจเมื่อไหร่นะอย่าลืมนะคนอย่างผมนะผมมีทางถอยหลังนะครับผมมีทางถอยหลังผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อไหร่ผมบ้าบอคอแตกเมื่อไหร่ผมอยากพัฒนาบ้านเมืองเมื่อไหร่ผมลงการเมืองเมื่อไหร่ตั้งพรรคแม่งเองลงแม่งคนเดียวลงเหมือนชูวิทย์อย่างนี้กาทั้งประเทศท่านดูอยู่ท่านไม่ต้องกาก็ได้เผื่อลูกท่านกาให้ผมจะไม่สนุกเหรอประเทศนี้จะไม่สนุกเหรอมีคนใจใจอย่างจอนนี่เนี่ยแม่งคนแม่งผมไม่ใช่คนโง่นะครับผมเป็นคนรู้หมดนะครับผมเป็นคนฉลาดนะครับรู้ทุกเรื่องนะครับข้อกฎหมายผมก็รู้หลักต่างๆผมก็รู้ผมลงแม่งเมื่อไหร่นะมึงสนุกนะผมบอกกูบอกให้ไอ้เหี้ยลืมแล้วเว้ยหากคือเก่าน้องหากทุกคนเด้อโลกสวยไปไงตีนไปหานอนพวกมึงโลกสวยกูคุยกับพี่น้องกูบอกคุยไปไกลๆตีนกูแดกเราเด้อกูไม่ได้แดกน้ำเฮี้ยวบอยเด้อเพราะสิได้บ่เมา
บักขวยเอ้ยเอาหน่ามึงเห็นยังกูอะไรหรอกูมีเงินกูมีนายกูเป็นคนดีกูไม่เคยสามนายให้ไผติดคุกยังหน่อยความดีกูยังสีสามารถบอกกับศาลว่าผมไม่ได้มีเจตนาผมยิงไปเพราะผมบันดาลโทสะมันมาพูดจาข่มเหงศักดิ์ศรีผมมึงเสียวอจังนัดไอ้เหี้ยโลกสวยเป็นไงตีนคุยพักพวกกูทนายกันหลายเจ้านายก็ดูแลกูหักแพงกูมึงเยี่ยมมากนั่นนะคนดานเฮ้ยเราแก้วได้ไหมอารมณ์บดีน้ำมันแล้วหัวกระเทือกได้ตอนนี้สีได้หน่อยไหมฮะหมอมาหมอบอกว่าคุณน่ะสีสีแต่น้อยนะจนนี่ละลูกสาวอยู่หน้าต่างลูกสาวลูกสาวเจ้าของเงื่อนมึนเนี่ยบางได้มากกูสร้างลูกน้องไปเหยียบแมงเลยมึงยาเลยกูสายโจรเลยมึงโอ้โหเห็นกูบ้าเลยสิกูเลี้ยงโจรไว้เต็มประเทศเลยไม่มีสายแล้วจะจับโจรได้เหรอมือปราบก็ต้องมีสายต้องมีลูกน้องหน้าบ่ครับเสียปุ๊เจ้าของเงื่อนครับเสียปุ๊ขอบคุณหลายด้วยครับผสมแซ่บเด้ผสมหันผม0970455652ครับคุณจิราศรีบุระเพื่อนสนิทผมเองครับเป็นคนรับออเดอร์นะครับเป็นคนขายเป็นเพื่อนสนิทเองครับเป็นเราคบกันแบบเพื่อนนะครับเขานอนแล้วบอกยังกับไดเวิร์ดล่ะตอนนี้ทำไม่ได้เหมือนกูเฮ้ยน้ำแข็งพวกพี่มาน้องเฮ้ยน้ำแข็งเบิร์ดบ่ทนไปซื้อน้ำแข็งบ่โอเคอย่าโลกสวยนะครับติดตามผมอย่าโลกสวยนะเมื่อไหร่โลกสวยมึงไปติดตามเฟซพระนุ่นมึงอย่ามาติดตามกูมึงอย่ามาโลกสวยเฟซกูแม่งกูสร้างประโยชน์กูสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้คนรู้จักสู้ชีวิตทำมาหากินอย่าโลกสวยมึงติดตามกูมึงอย่าโลกสวยโลกสวยไปไกลตีนขัวกุจีครับกับแก้มมือนี่ขัวกุจีโลกสวยไปไกลตีนนะครับเฟซนี้เฟซตำรวจสายโจรกูอินดี้แย่กูอินดี้บักคุ้ยบักจักถึงตีนเพื่อกูบอกแพงมึงโมโหว่ะเนี่ยเวลากูวิสามันคนมากี่คนแล้วมึงไม่รู้เหรอแย่กูจนสักมือไหว้ขอขมาไม่เห็นอะไรเนี่ยลูกมือปืนลูกปืนมันภาษามึงเก่งแต่ปากดากบ่เดาเก่งแต่ปากดากบ่เดาบักคุ้ยเท่านี้แหละด่าแรงเนี่ยเห็นมันหนุ่ยหูมันถือดาเนี่ยพวกโลกสวยใครได้ดาผู้อื่นเห็นมันถือดาแมงเนี่ยบักร้องไปนอนน้องไปหาเสื่องจ้าลูกแอนบ่ได้หรอกพวกสีมาแอนมาผสมบ่เคยซื้อกูบ่รับเป็นมูเดอร์กูบอกให้เสือบ่เคยซื้อเสือกูใส่กูบ่รับเป็นมูเดอร์สมน้ำหน้าสู้เนี่ยซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวสำน้อยบ่ฮู้จักไอ้จอนนี่มาถือมันผ้าไป4โอ้นี่เหลือพี่จอนนี่มือปั๊บ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 สำนีกับว่าซอย
นั่งยองยออยู่บนต่อข้างหัวคณาศอกข้างเข่ามือคีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพ่อเครื่องแบบชาวนาเสื้อเปื้อนตมกางเกงมอซอที่ห่อหุ้มหูหัวใจพ่อให้อุ่นพ่อและท้อบ่เป็นเหนื่อยบ่เว้นอยู่บ่เป็นอยากเห็นแก่ตัวตกคุณต่ำทำเพื่อครอบครัวความจนชั่วแต่หูหัวใจเว้นบ่มีปริญญาสอนวิชาคักจริงบ่เป็นแต่เขียนให้อ่านแต่ทำให้เห็นส่งลูกให้ทนดีพอเพื่อนหนึ่งทองบอกลูกพ่ออย่าท้อเด้อพ่อบอกคำนี้เสมอเมื่อลูกเจอปัญหาร้ายต่อจำไว้ในอกมรดกจากชีวิตพ่อให้มีวางแผนไว้ต่อตามความหวังไอ้ขอเลือกเอนนั่งยองยออยู่บนต่อข้างหูหัวคณาศอกข้างเขามือคีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพ่อบ่มีปริญญาโอ้ยพูดอะไรอย่างไรเสียงเจ้าของสวัสดีคุณดาครับสวัสดีคุณดานะครับวันนี้ไม่มีเรื่องเล่าไม่มีข้อกฎหมายครับเมาบอกไปโทรทีบอย่างเดียวทนเสียงดีแบบนี้เหนียวใส่สังกะสียังฟังมวนกลัว เสียงแบบนี้กลัวกูเหนียวใส่สังกะสีกูยังว่ามวนกลัวอยู่ได้กลัว นอนครับใครยังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนนะครับครับขอบคุณคุณดานะครับครบเครื่องผู้ชายที่ครบเครื่องที่สุดในโลกนี่ล่ะบักจอนนี่ล่ะกวนตีนกับเก่งบ้าบอข้อแตกกับเก่งเพชรเวียกกับเก่งสีกับเก่งเสื่องกับเก่งหากินกับเก่งจับโจรกับเก่งหมอลำกับเก่งโอ้ยไผเฮ็ดได้กับกูแน่นี่เนาะบ่เก่งอย่างเดียวนะคือย่านเมียบ่เคยย่านเลยเมียนี่โอ้ยมาได้เด้อตรวจเตะมวยเมียเบิ่งได้ด้วยโอ้คนดีรู้ไหมใครจะบ้ารักน้องอย่าดังชีวิตมาผิดหวังเจ้าไปคบเศรษฐีคนมีตังค์ลืมความหลังสองเฮาคอยเว้ากันเขากับน้องเหมือนกิ่งทองกับใบหยกเราข้างโคกขึ้นวอก็ถูกยันจำเลขทางห่างเราให้สุขกันนี่เป็นวันวิวาข้าพี่เอ้ยละมันอยู่เฉยบ่ใดเหมือนเอาไฟไปใหม่พี่เฮ็ดจังไหนเนาะมื้อนี้
สินีนาไปอยู่ใสสินีนาไปอยู่ใสโอ้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 ยนางเอ๋ยเอาจวดพี่น้องบุญมาเอา3บาท4คูณ100อาจารย์นรตียาวไปตึง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 หนีจากพ่อแม่มาเรื่องใต้ดับหน้าคุณพาพี่ชายตายตายตายก็จำนายด้วยรักผูกพันความดีออกอ้อนอสอสัญญาไม่เหมาะได้จากตายร่วมกันรักเราจากบ้านวันนั้นทิ้งพ่อแม่ฉันนี่ตามพี่มาจะฆ่าให้ตายเลยหรือที่เรารักคือด้วยอารมณ์ร้อนแรงหรือว่าเมียไม่ได้แต่งจะฆ่าจะแกงก็ทำตามใจเอ้าเอ้าติมรีไว้หัวใจลูกเมื่อโอ้คุณอาคุณเสื้อโอ้ยกูอยากนายเสียงเจ้าของเลยโคตรแม่เมื่อย มึงนี่แล้วจอนี่มึงก็จังไรเลยจอนี่มึงซวยดีแล้วจอนี่นะมันมึนโคตรแม่เมื่อยบ้าบอข้อแตกดี เอาละสูมึงอย่าหายกูเลยบักเจาะบักล้อมึงไปนอนบักนี่ไอ้กบเจ้ายังมานอนบ่พวกสูก็มาพากันนอ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 นดูยาสีกันแนวมีแห้งกาลิโอเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดในโลกคือการสีกันนี่กาลิโอเป็นคนบอกไว้โอ้แม่เมื่อยหวานเด้ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องคดีนะเป็นคดีกฎหมายนะครับขออนุญาตวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวคดีลักทรัพย์โดยง่ายๆว่าทิ้งบ้านไปทําไมถึงโดนปีนบ้านงัดบ้านนะครับมันมีเคสหนึ่งนะครับเป็นบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังติดกันเป็นลักษณะหมู่บ้านนะครับกลับไปเที่ยวสงกรานต์แล้วหลังจากนั้นก็ถูกก่อเหตุปีนบ้านและลักทรัพย์นะครับผมกําลังจะมาเตือนกําลังจะมาสอนนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องถูกก่อเหตุก่อเหตุได้เพราะอย่างไรวิธีการป้องกันโดยวิธีการไหนอยากฟังกด3นะครับฝากแชร์ด้วยเรื่องราวดีถึงเวลาแล้วครับผมจะมาเล่าเรื่องข้อคดีดังๆให้ฟังเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2547นะครับสมัยนั้นผมสังกัดอยู่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวนะครับท้องที่ย่านชานเมืองนะครับถนนรามอินทราถนนปัญญาอินทรานะครับถนนวัชรพลนั่นคือท้องที่คันนายาวถนนสายไหมตลาดวงศกรแต่ก่อนเป็นท้องที่คันนายาวพื้นที่77ตารางกิโลเมตรนะครับหมู่บ้านขึ้นยังกับดอกเห็ดนะสมัยนั้นลักษณะกำลังมีการถมดินถมอะไรก่อสร้างปลูกหมู่บ้านหมู่บ้านปัญญาอินทาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดมีสนามกอล์ฟปัญญาอินทาแล้วก็มีหมู่บ้านขึ้นใหม่หมู่บ้านบุรีลมหมู่บ้านอะไรต่างๆของแลนด์แอนด์เฮาส์ของเคซีพาร์คต่างๆนะครับคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจที่สนใจคืออะไรนะครับอยากให้พวกคุณฟังเพราะทุกท่านก็มีที่มีบ้านพักอาศัยนะครับจะได้ต้องป้องกันเหตุป้องกันวิธีการป้องกันภัยจากคดีลักทรัพย์นะครับวันนั้นผมได้รับแจ้งเหตุตอนเวลา2ทุ่มนะครับว่าหลังจากที่เจ้าของบ้านกลับมาจากบ้านจากต่างจังหวัดหลังจากไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดกลับมาลักษณะบ้านถูกรื้อกระจัดกระจายทั้งข้างบนบ้านข้างล่างบ้านนะครับถูกรื้อกระจัดกระจายภายในห้องนอนถูกรื้อทรัพย์สินหายไปเป็นจำนวนมากมีโทรทัศน์จำนวนโทรทัศน์หายไปมีโทรทัศน์หายไปมีทรัพย์สินสร้อยแหวนเงินทองหายไปและมีพระเครื่องต่างๆหายไปนะฮะได้รับการแจ้งเหตุนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุลักษณะหมู่บ้านก็เป็นบ้านเดี่ยวมีสถานที่เนื้อที่ประมาณเกือบ1ตารางวา100 1ตารางวาหรือ100ตารางเมตรเป็น1ตารางวานะครับ
ลักษณะหมู่บ้านก็ถูกตอนนั้นไปถึงที่เกิดเหตุผู้เสียหายรู้ยืนตรงตกใจยืนแจ้งเหตุยืนแจ้งเหตุกับผมผมไปถึงที่เกิดเหตุก็ไปเป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าไปถึงก็เดินดูสภาพในที่เกิดเหตุนะครับพบร่องรอยการรื้อค้นรื้อค้นมากมายก็เดินตรวจสอบบริเวณริมรอบรั้วบ้านรอบรั้วต่างๆก็ปรากฏว่าพบร่องรอยการงัดประตูนะครับงัดประตูบ้านแต่เป็นประตูด้านหลังนะฮะบ้านหลังซึ่งเขามีของคุณหลายน้องมีลูกกรงอย่างดีนะกรงเหล็กอย่างดีแต่ก็ถูกงัดถูกรื้อทำลายนะครับถูกงัดถูกรื้อทำลายนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินตัวตรวจสภาพลักษณะถูกการงัดคงงัดบานด้านนอกเป็นประตูไม้นะครับงัดด้วยน่าจะเป็นของแข็งชนิดแข็งนะครับมีร่องรอยถูกงัดแล้วหลังลูกบิดโดนพังทุบทำลายแล้วส่วนเหล็กดัดก็ถูกทุบทำลายด้วยสายยูมีร่องรอยที่จุดเดียวที่ถูกงัดเข้าไปก็คือร่องรอยของบานประตูหลังบ้านส่วนที่อื่นก็ไม่มีห้องนอนห้องอะไรโดนงัดเขาล็อกหลายชั้นเขาก็ถูกงัดทุกหมดนะครับเจ้าตัวไม่อยู่เป็นจำนวนหลายวันไปต่างจังหวัด4 วันกลับมาก็บ้านถูกรื้อมีทรัพย์สินหายไปหลายรายการทรัพย์สินถูกหายไปหลายรายการจำได้ภาพคดีนี้ผมยังจำได้เล่าได้เลยเนี่ยเพราะทุกคดีผมทำเองผมก็จะนึกได้จำได้เรื่องราวคดีต่างๆนะครับหลังจากนั้นไปตรวจสภาพที่เกิดเหตุเจ้าตัวก็ผมก็ให้แจ้งทรัพย์สินเขียนบัญชีรายการทรัพย์สินให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินดูที่เกิดเหตุสภาพแวดล้อมพื้นที่ผู้ที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบไอ้ยังก่อนล่ะร่องรอยในการงัดประตูหลังบ้านส่วนเดินดูบริเวณรั้วบ้านก็พบร่องรอยการปีนกำแพงมันจะมีร่องรอยการปีนด้วยรองเท้ามันเหยียบโคลนมามันก็เลยปีนออกไปหลังกำแพงหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านตรงนั้นเป็นป่ากกมันเป็นป่ากกหมู่บ้านสร้างใหม่ไงตอนนั้นมันก็เป็นป่ากกก็เลยไปเดินสำรวจรอบต่างๆก็เห็นร่องรอยการเดินเหยียบจ้ำมาไปพบทางขึ้นของคนร้ายตรงริมคูบ่อคูคันคลองตรงขึ้นกับถนนกาญจนาภิเษกโอเคมันเราก็เห็นเส้นทางการเข้ามาเอารถจอดตรงนั้นเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเดินเข้าตรงนี้ฟังอยู่บอกว่าพากันฟังอยู่ไหมนี่ฟังกด3ครับมีคนฟังอยู่ไหมถ้าไม่ฟังจะเลิกจะไม่นอนเรื่องราวนี้คุณต้องฟังไว้เป็นประโยชน์ต่อคุณและครอบครัวคุณหรือญาติพี่น้องคุณผมก็เดินไปที่ตรงจุดนะก็สำรวจเส้นทางการเดินทางอะไรโอเครวบรวมข้อมูลเส้นทางก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไปมาอย่างไรแบบไหนอย่างไรก่อนเกิดเหตุมายังไงขณะเกิดเหตุใช้ดำเนินการแบบไหนหลังเกิดเหตุดำเนินการด้วยวิธีอย่างไรนี่คือขั้นตอนการทำงานของพวกมันเราก็ดำเนินการสืบย้อนสอนหลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุมันดำเนินการแบบไหนอย่างไรนะฮะทรัพย์สินที่ได้ไปมีอะไรบ้างให้ผู้เสียหายจดรายการทรัพย์สินมารูปพรรณสรรฐานมีอะไรบ้างที่พอจะสามารถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนดำเนินการได้ว่ามันมีทรัพย์สินที่คุณหายไปมีพระเครื่องรุ่นแบบไหนอย่างไรมูลค่าในการทรัพย์เสียทรัพย์สินตอนนั้นไปผมจำได้ว่ามูลค่าประมาณเกือบ800,000 บาทเงินทองประมาณเกือบทองรูปพรรณและทองสร้อยคอทองคำหนักเกือบ20 บาทรวมกับเงินสด70,000-80,000แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆพระเครื่องโอเคก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือปุ๊บดำเนินการสืบสวนเพื่อติดตามหาคนร้ายโอเคขั้นตอนการสืบสวนเดี๋ยวว่าไปก่อนผมสอบปากคำผู้เสียหายถามว่าวันเกิดเหตุไม่รู้ว่าเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่แบบไหนอย่างไรใครฟังกด3มั้ยนะครับไม่ฟังผมปิดแม่งเดี๋ยวผมไปแดกเหล้าต่อเลยนะฟังด้วยฟังกด3นะไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังหัวใจหรอวะพอดีกูลงเลยเห็นป่ะล่ะกด3มั้ยนะครับผมไปเยี่ยวก่อนแป๊บนึงฟังกด3นะครับเรื่องนี้ต้องฟังมันเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกคุณนั่นแหละ
เออผมจะมาเตือนจะมาสอนวิธีการป้องกันตัวไม่ให้เกิดเหตุลักทรัพย์ทำยังไงถึงทรัพย์สินจะไม่ต้องถูกบ้านจะไม่ถูกงัดเวลาไปต่างจังหวัดเออมากดสามทิ้งไว้เดี๋ยวไปเยี่ยวแป๊บนึงบวเนียวบวเนียวพกปืนตลอดเวลาเออมือปราบนะเฮียไทยเฮียหน้ากับพกปืนมาใกล้นี้ถ้าไม่รายงานตัวโดนกระสุนก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยาสูบกับเบิร์ดมาที่นี่สดสดยูหันมีไผมียาสูบปะขอไอ้ปูไอ้นะเว้ยขอยาสูบไอ้ปูไอ้นะหอดใส่แล้วพี่น้องผมมาหอดใส่แล้วผมมองหัวใจเรานี่ผมพูดถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้ววะอ๋อสอบปากคำสอบปากคำผู้เสียหายให้การว่าตัวเองได้ออกจากบ้านไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวปกติบ้านหลังดังกล่าวมีพักกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกตัวเองมีทำงานบริษัททำงานออฟฟิศภรรยาก็ทำงานบริษัทออฟฟิศลูกสาวก็อายุ12ขวบเรียนชั้นประถมมัธยมนะฮะก็ใช้ชีวิตเป็นปกติสุขหมู่บ้านนี้มาพักอาศัยอยู่ได้ประมาณ2ปีนะฮะหมู่บ้านเพิ่งสร้างใหม่2ปีทรัพย์สินก็มีต่างๆอะไรก็มีนะครับนั่นคือสอบประคำผู้เสียหายผู้เสียหายก็ให้การตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปรากฏตามข้อเท็จจริงนะฮะหลังจากนั้นผมก็ทำการสืบสวนคดีนี้สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ยกแก๊งนะครับจริงๆแล้วมันมากัน3คนมันมีการเอารถจอดดูต้นทางปากทางแล้วมันก็เดินเข้ามาก่อเหตุ2คนมีการสั่งการทางโทรศัพท์สั่งการทางโทรศัพท์เพื่อดูต้นทางไอ้คนหนึ่งยืนคุยกับรปภ.หน้าหมู่บ้านนะฮะอีกคนหนึ่งก็ไปก่อเหตุอีกคนหนึ่งก็ยืนคล่อมมอเตอร์ไซค์มากัน3คนมันเหี้ยนี่วิธีการของพวกมันนะฮะนี่คือวิธีการของมันเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณมาฟังวิธีการป้องกันตัวจากผมผมไม่ขอพูดถึงว่าผมไปสืบจับโดยวิธีการไหนนั่นผมไม่พูดเพราะว่ามันจะไปเอาเป็นเรื่องวิธีการของตำรวจไปถ่ายทอดให้โจรฟังแต่ผมจะพวกขอจะสูบเนี่ยผมจะเล่าเรื่องของวิธีการป้องกันนะฮะนี่ดูพฤติกรรมของการก่อเหตุนะฮะมันมากันคนหนึ่งยืนคุยกับรปภ.แกล้งมาว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดน้ำมันหมดรอเพื่อนก็เลยมายืนต่อขอต่อบุหรี่หลังจากผมจับกลุ่มกันได้นี่คือคำให้การของโจรนี่คือคำให้การของโจรบอกว่าผมมากัน3คนคนหนึ่งเข้าไปก่อเหตุคนหนึ่งยืนรออยู่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งแกล้งว่าไปหาต่อบุหรี่กับรปภ.โอเคนอนรปภ.เลยกันขออยากข้าวหนึ่งนี่คือวิธีการกวาดเกลี้ยงไอตัว2ตัวยืนมอเตอร์ไซค์พอโทรบอกว่าเฮ้ยครูเข้าบ้านได้แล้วมึงช่วยเดินมาด้านหลังเลยมาปีนเข้ามาเลยสบายตอนนี้มาขนของมายกของช่วยกันส่วนไอ้รอไอ้คนยืนประกบรอพอก็ประกบจนก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยมันก็มายกของจนกวาดทั้งบ้านน่ะมึงคิดดูฮะนี่คือวิธีการก็ไม่เป็นไรวิธีการพวกนี้มึงก็หนีกูไม่รอดหรอกรูปแบบนี้ผมก็จับมาเยอะมึงจะมาก่อเหตุอีกกูก็ถามจับมึงได้อ่ะผมมาสอนวิธีการป้องกันดีกว่าฟังเรื่องราวของการป้องกันตัว1ลักษณะการอยู่บ้านเดี่ยวนะฮะถ้าคุณมีเพื่อนบ้านนะฮะคุณมีเพื่อนบ้านคุณต้องฝากบ้านกับเพื่อนบ้านมีกล้องวงจรปิดยุควัดทุกวันนี้มีกล้องวงจรปิดได้ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเมมโมรี่ไว้นะฮะติดตั้งกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งเมมโมรี่ไว้ฝากเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังให้เรียบร้อยสร้างมิตรไมตรีให้ดีซ้ายขวาหน้าหลังบอกว่าจะไปต่างจังหวัดนะฝากดูให้หน่อยถ้ารถลา
ลดลาลักษณะดังกล่าวถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องมาติดต่อบ้านโดยเด็ดขาดนะฮะทิ้งเบอร์มือถือไว้ให้กับเพื่อนบ้านขอเบอร์มือถือเพื่อนบ้านนะฮะทิ้งเบอร์มือถือไว้มีอะไรมีรถแปลกๆมาจอดเป็นรถบริษัทห้างร้านว่าจะมาส่งของเครื่องเสียงเครื่องอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะมาซ่อมน้ำประปาห้ามโดยเด็ดขาดนะครับบอกว่าไม่ได้อนุญาตสั่งการไว้ตั้งแต่ออกจากบ้านเลยว่าผมไม่ได้อนุญาตให้มาใครมาดำเนินการโดยเด็ดขาดถ้ามีรถแปลกๆมาจอดหน้าบ้านผมให้โทรหาผมด้วยเบอร์นี้บอกแบบนี้นะฮะให้บอกแบบนี้นะฮะและในกรณีดังกล่าวนะฮะไฟฟ้าเนี่ยเวลามันก่อเหตุโจรส่วนใหญ่จะเข้าเวลากลางคืนหรือกลางวันมันก็ไม่รู้เคสส่วนใหญ่มันจะก่อเหตุเวลากลางคืนเป็นเวลาที่คนนอนหลับรถยนต์ไม่พลุกพล่านถ้าคุณปิดไฟบ้านนะฮะมืดมืดน่ะคืออำนวยการก่อเหตุของโจรมันจะง่ายจำไม่เลยไฟให้ต้องสว่างให้มากเปิดไฟทิ้งไว้เปิดไปเลย4วันแม่งค่าไฟไม่ถึง100บาทหรอกเปิดแม่งทิ้งไว้หรือให้ญาติพี่น้องหรือให้เพื่อนบ้านมาปิดให้เปิดทิ้งไว้โจรมันจะลงมือก่อเหตุก็ต่อเมื่อบ้านถ้ามันเดินอยู่ในบริเวณบ้านแล้วคนก็จะไม่สามารถมองเห็นมันนั่นแหละคือพฤติกรรมของโจรโจรมันจะเลือกก่อเหตุก็ต่อเมื่อโอกาสของมันเวลามันก่อเหตุอ่ะมันจะมองไปแล้วมันเดินในรอบรั้วบ้านนี่ไม่มีใครเห็นเพื่อนบ้านไม่เห็นเพราะมันมืดนั่นแหละคือหมอกการก่อเหตุเพราะฉะนั้นแล้วให้เปิดไฟทิ้งไว้ให้สว่างกลับออกจากบ้านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือจะอะไรเนี่ยคุณมีบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยกำลังฟังผมอยู่เนี่ยออกจากบ้านไปเปิดไฟกลางคืนอ่ะเปิดไฟทิ้งไว้ให้เปิดไฟทิ้งไว้เพื่อให้เวลาใครมองเข้าไปให้รู้ว่ามีใครเดินอย่างน้อยๆมันก็จะไปเป็นประจักษ์หลักฐานเป็นพยานว่ามองเข้าไปภายในระยะเวลาภายในระยะทาง15เมตรผมเห็นได้และยืนยันตามข้อเท็จจริงว่าผมพบบุคคลดังกล่าวใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ตสีแดงดำรองแดงกางเกงขาเดฟเสื้อยืดลายสก็อตสีแดงดำยืนอยู่ในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวช่วงเวลา2:15 น.เพราะเวลาดังกล่าวผมเป็นเวลาที่ผมเลิกงานจากทำงานผมเห็นเพื่อนบ้านผมหลังนี้มีคนเดินนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นลักษณะดังกล่าวมันต้องมีสามารถให้คนมองเห็นว่ามีใครไปเดินอยู่ในบ้านเรามีใครมองเข้าไปแล้วมีคนเห็นบ้านว่าบ้านเรามีคนเดินซึ่งไม่ใช่ตัวเจ้าของบ้านนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านมันมืดบริเวณบ้านมืดมองไปเดินตื้อๆโจรมันจะก่อเหตุโดยใช้แค่ไฟมือถือก็ได้ไฟสลัวสลัวแค่ไฟมือถือส่องเดินเข้าไปก่อเหตุก็ได้มันจะรู้ว่าเขาไม่อยู่บ้านนะครับและวิธีการป้องกันที่สำคัญที่สุดนะครับก็ทรัพย์สินให้มีค่าให้เก็บไว้ให้รักษาไว้ให้ดีๆอย่าไปอยู่ในที่ที่ควรต้องอยู่ให้อยู่ในที่ที่ไม่ควรต้องอยู่ทรัพย์สินน่ะจำคำพูดผมไว้ทรัพย์สินมีค่าอย่าไปอยู่ในเก๊ะอยู่ในลิ้นชักอยู่ในตู้เครื่องแป้งอยู่อย่าซ่อนไว้แม่งซ่อนไว้ให้แบบแม่งเอาไปไว้ในแม่งฝาชักโครกน่ะมึงเชื่อพี่ทอง20บาทเอาไปไว้ในถังน้ำชักโครกน่ะมันไม่ไปรื้อแม่งหรอกชักโครกมึงเชื่อพี่คุณเอาไปไว้หัวที่นอนเก๊ะหัวที่นอนใต้หมอนอะไรพวกนี้แม่งมันเป็นหลักง่ายๆของโจรหลักง่ายๆของการซ่อนเอาไปแม่งไปวางไว้หนุนฝาจะโคกหรือไม่ไว้แม่งไขแม่งเตารีดเอาไปไว้ซ่อนไว้แม่งในเตารีดหนุนก็ยังได้เหี้ยหรือไม่ไว้ซ่อนไว้ในรีโมทหนุนแม่งเชื่อกูนี่นะเอานี่ทรัพย์สินให้มีค่าให้เก็บไว้รักษาให้ดีให้อยู่ในที่ที่ควรต้องอยู่ให้ซ่อนให้ซ่อนให้ดีนะฮะและก็สิ่งสำคัญปัจจุบันนี้ผมทำงานในสมัยก่อนสมัยนั้นกล้องวงจรปิดมีน้อยนะฮะทุกวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีโอกาสทรัพย์สินหรือห้างร้านของคุณที่มีคนพลุกพล่านนะครับหรือสถานประกอบการของคุณให้คุณเอาติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วต้องตรวจสอบมันตรวจสอบกล้องวงจรปิดของคุณให้ดีว่าคุณได้มีการเซฟเมมโมรี่ไหมหรือว่ามันรันดูหรือเปล่านะครับมันรันเล่นๆหรือเปล่าขอให้มันเซคือกูอยากดูเวลาเท่าไหร่ให้กูดูได้เอาง่ายๆอ่ะไม่ใช่ว่ากล้องแม่งกล้องมันคือหน้าจอเซิร์ฟเวอร์มันติดอยู่แต่มันไม่สามารถเมมโมรี่ไว้เพราะคุณไม่ได้หมั่นตรวจสอบดูให้ดีนะครับผมเป็นห่วงนะฮะกล้องวงจรปิดทุกวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้นะฮะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
ทรัพย์สินมีค่านะครับบ้านเรือนหลักการง่ายๆคือเปิดไฟให้สว่างเวลาไม่อยู่ฝากเตือนฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านนะครับขอเบอร์โทรเพื่อนบ้านทิ้งเบอร์โทรตนเองเพื่อนบ้านฝากย้ำฝากเตือนเพื่อนบ้านว่ารถราดังกล่าวหมายเลขดังกล่าวถ้าไม่ใช่รถลักษณะนี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือว่าถ้ามีรถลักษณะดังกล่าวเข้ามาจอดให้โทรหาติดต่อหาเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทรัพย์สินมีค่าตอนนี้วิทยาการโจรมันเปลี่ยนแปลงไปมันเก่งขึ้นมันเข้าไปอยู่ในคุกแล้วมันออกมามันเข้าไปคุกตอนนี้มันเหมือนเป็นที่พักผ่อนของพวกมันนะครับอย่าประมาทผมเตือนด้วยความห่วงใยอย่าประมาทให้รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและชีวิตของตนเองนะฮะเราเป็นคนเราเองเท่านั้นแหละครับที่จะดูแลทรัพย์สินและชีวิตของเราเองนะครับขอให้ทุกท่านรักษาไว้ซึ่งความไม่ประมาททรัพย์สินให้มีค่าเก็บรักษาไว้ให้ดีนะฮะเก็บรักษาไว้ดีดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทนะฮะหัดเป็นคนหมั่นสังเกตหมั่นจดจำนะครับและตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องราวของส่วนตัวของครอบครัวเราให้ดีนะฮะขอให้ทุกท่านนำวิทยาทานขอจากผมนะครับเอาไปเก็บไปรักษาไว้ไปเล่าต่อให้พี่ๆน้องๆให้เพื่อนๆพรรคพวกฟังนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประโยชน์ต่อตนเองนะฮะนะครับส่วนการข้อมูลอะไรที่บุคคลต้องสงสัยให้เก็บข้อมูลและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บ้านเบอร์มือถือของตำรวจโรงพักเบอร์ส่วนตัวเอ้ยเบอร์02-04-508อะไรที่เป็นตำรวจของโรงพักให้เมมไว้มือถือส่วนตัวไว้เลยพิมพ์คำว่าตำรวจเหตุเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายให้รีบโทรนะฮะให้เมมเบอร์ตำรวจพื้นที่ไว้ที่เบอร์มือถือของตัวเองให้ทุกคนนะฮะมีอะไรให้โทรเข้าเบอร์มือถือตำรวจนะครับตำรวจพื้นที่ตำรวจสายตรวจตำรวจอะไรเขาจะมาพร้อมจะบริการท่านและจะมาดูแลท่านมาดูแลความปลอดภัยของท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจคนไทยทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจคนไทยทั้งประเทศผมนะครับในฐานะว่าเป็นผู้ที่ผ่านการทำงานด้านการสืบสวนด้านการติดตามจับกุมผู้ร้ายมาหลายรูปแบบหลายคดีผมเป็นตำรวจโรงพักเป็นตำรวจเป็นตำรวจโรงพักเป็นตำรวจกองบังคับการสืบกองบัญชาการสืบผมก็มายืนอยู่ตำแหน่งสืบสวนประเทศไทยผ่านเรื่องราวมาหลายรูปแบบผ่านเรื่องราวมาหลายอย่างนะครับจับโจรมาทั้งชีวิตจนปัจจุบันนี้ยังทำหน้าที่จับโจร นะครับผมเลยเอาประสบการณ์ดีๆมาถ่ายทอดเรื่องราววิธีการทำงานของโจรวิธีการจับโจรผมก็จะขออนุญาตงดเว้นและสงวนสิทธิ์แต่วิธีการป้องกันตัวให้ทุกท่านให้รักษาไว้ถึงแม้ว่าท่านรักษาข้อมูลจากผมในเรื่องราวของการป้องกันตัวดีต่อเมื่อโจรมันจะหาวิธีการทำงานของมันลงมือก่อเหตุต่อท่านมันก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเราป้องกันดีเราไม่ประมาทเอาเรื่องราวในการป้องกันตัวของต่างๆของผมเอาเรื่องราวพวกนี้ไปถ่ายทอดนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับบางเรื่องบางราวที่ผมถ่ายทอดเรื่องราวอยู่ในเวลานี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกท่านเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับผมห่วงใยพวกท่านห่วงชีวิตร่างกายของพวกท่านนะครับถ้าผมเลือกเกิดได้ถ้าผมสามารถเสกมนต์คาถาได้ผมไม่อยากให้มีโจรในประเทศไทยผมอยากให้ยาเสพติดในประเทศไทยถ้าชีวิตผมแลกได้กับยาเสพติดให้หมดไปแผ่นดินไทยผมขอเอาชีวิตผมแลกผมไม่อยากให้อาชญากรเกิดขึ้นจากยาเสพติดอาชญากรทุกอาชญากรเกิดขึ้นจากวงจรของยาเสพติดครับยาเสพติดเป็นบ่อนทำลายชาติบ่อนทำลายสังคมบ่อนทำลายเยาวชนนะครับผมฝากไว้สุดท้ายนี้ผมขอฝากให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปกุศลผลบุญที่ผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับพูดผิดพลาดประการใดขอทุกท่านได้จากใจครับผมก็เป็นคนสนุกสนานบ้าๆบอๆคอแตกนี้นะครับขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปครับจากใจผมครับจอห์นนี่กองปราบครับสวัสดีครับ